วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปอมได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มชุมชน YouTube โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าคุณถูกจับวันที่เท่าไหร่นะจำเลยคุณยังจำได้ใช่ไหมวันนั้นคุณคิดอะไรอยู่บ้างวันนั้นคุณวางแผนทำอะไรบ้างยังพอจำได้ใช่ไหมครับถ้ายังพอจำได้จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเรื่องดีครับผมถามเฉยๆว่าคุณพอจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมไม่ต้องเล่าให้ผมฟังครับเพราะความจริงของคุณไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันถ้าคุณเล่าให้ผมฟังผมเกรงว่าคุณจะพังไปกันใหญ่ผมตั้งใจเขียนโพสต์ชุมชนถึงคุณหมายจะเปิดหูเปิดตาในสิ่งที่คุณสงสัยหรือเข้าใจผิดมาตลอดเรื่องหมายจับหมายจับของคุณที่คุณสงสัยนักหนาว่าผลมาออกที่คุณได้อย่างไรนั่นล่ะครับคุณอาจเบาใจว่าการขอหมายจับคุณอาจมีแค่พยานหลักฐานเล็กๆน้อยๆประกอบการขออนุญาตออกหมายจับคุณอย่าไปเชื่อใครเลยครับเพราะมันจะทำให้คุณดูไม่ฉลาดวันนี้ผมจึงตั้งใจจะบอกคุณว่าการได้หมายจับคุณใช้อะไรบ้างอ่านออกนะครับไม่น้อยอย่างที่เคยได้ยินมาใช่ไหมครับคุณอ่านดูแล้วคิดว่าแน่นพอจับได้ไหมครับจะว่าไปเพียงพยานหลักฐานในการขอหมายก็มัดคุณแน่นไปถึงลิ้นปี่แล้วล่ะครับจับต้องไม่หลุดชั้นศาลผมย้ำอีกครั้งครับคุณถูกจับไม่ต้องดีใจไปครับที่เห็นว่าเวลาจับกับเวลาส่งฟ้องกินเวลาไปหลายผัดฟ้องธรรมดาครับเวลาที่มีใช้ให้คุ้มค่าเพื่อที่ว่าจะได้ลากจากลิ้นปี่มัดให้ตึงไปถึงหลอดลมที่คอของคุณก็เท่านั้นเองครับจำเลยถ้าเข้าใจผิดมาตลอดสูดลมเข้าปอดแล้วเข้าใจเสียใหม่นะครับพยานหลักฐานขอหมายจับคุณจำเลยผลทางนิติวิทยาศาสตร์ผลทางสรีระวิทยาศาสตร์ปากคำพยานผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเกินพอจับหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสุดยอดเลยครับจากวันนั้นถึงวันนี้จำเลยมันไม่เคยสำนึกมันยังคงตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้คนที่หลงไหลคลั่งไคล้ทั้งที่จำเลยรู้ดีว่ามันกระทำอะไรไว้เพราะมันกำลังจะเจอกับอะไรหนีกรรมไม่พ้นหรอกจำเลยถ้าไปย้อนฟังคำแถลงของท่านผบ.ตร.ในวันนั้นทุกคำพูดตอกย้ำแม่นยำครบทุกมิติจริงๆหากพอจะจำกันได้การแถลงครั้งแรกของคดีท่านได้เอ่ยประโยคที่เสมือนให้โอกาสในการมีจิตสำนึกที่ดีของคนที่ทำผิดได้กลับใจแต่โอกาสดีๆอย่างนั้นควรมีให้คนที่คู่ควรเท่านั้นปล่อยให้คนร้ายนอนเครียดต่อไปน้ำเสียงนุ่มนวลของท่านแต่แฝงด้วยความเฉียบขาดยิ่งนักใกล้หมดเวลาความสุขแล้วครับจำเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อ่านได้ฟังโพสต์
และคลิปของคุณจำเลยคงไม่กล้าอ่านเพราะจำเลยเกลียดความจริงและไม่ชอบคนพูดความจริงถ้าไม่จริงแย้งมาจำเลยเชื่อฝีมือท่านผบ.ตร.ค่ะท่านทำงานละเอียดมากเป็นข้อความจะเป็นคำถามก็ไม่ใช่จะเป็นคำบอกกล่าวก็ไม่เชิงแต่ที่แน่ๆเหมือนสะกิดให้จำเลยได้คิดและสะดุ้งผวาวิตกกังวลในเรื่องราวที่มาของการเกิดคดีจนตัวเองต้องตกเป็นจำเลยที่จะต้องได้ไปเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมที่จะทวงถามตรวจสอบเรียกหาความเป็นธรรมให้กับน้องที่เสียชีวิตไปและกับผู้ที่สูญเสียแล้วคุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหามันได้หรือไม่ครับจำเลยผมคนหนึ่งก็ติดตามดูอยู่ตลอดเช่นกันครับว่ามันจะจบอย่างไรอ่านแล้วจุกหลักฐานมัดตาสังได้เลยอย่าลำพองใจจำเลยอย่ากลางอย่าอหังการจำเลยใกล้วันที่จะลากไอ้ฆาตกรใจอมหิตมาลงโทษแล้วแฮชแท็กน้องชมพู่ผู้น่าสงสารต้องได้รับความยุติธรรมนะไอ้อีจำเลยยิ่งฟังยิ่งหนาวตอนนี้สมองจำเลยคงไม่ค่อยสั่งการอยากให้จำเลยที่สองเจอข้อหาหนักๆแอดช่วยจัดจำเลยที่สองด้วยจนป่านนี้มันยังไม่สลดเลยสามหาวมากผู้หญิงคนนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้มันยังพูดว่าเป็นคนดีอยู่เลยไม่รู้เอาตะกะที่ไหนมาเยินยอตัวเองแต่บอกไม่ได้ยอตัวเองนะเป็นคนดีจริงๆไปให้สุดเลยนะไอ้จำเลยจำเลยชัดเจนแล้วนะทำไมมีหมายจับถึงคุณจำเลยสุดยอดค่ะหวังว่าจำเลยกะโหลกหนาคงจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะสมองเท่าหางมดนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ